โมโคเซ่โพลีไฮดรอกซีเอซตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นน่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ชอบพวกทรีทเมนต์ AHA อะไรที่มันแรงๆอยากหาอะไรที่ผัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบทรมานดีเกินเตัวนี้แหละเป็นเหมือนน้ำไม่เหนียวมันก็แบบลื่นๆอ่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถผัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถผัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากันดูนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com ใช่ครับวันนี้ก็โอ้บินกับขอนแก่นได้สบายแล้วครับผมประหยัดอีกด้วยคุ้มอีกด้วยครับกับแอร์เอเชียวันนี้เปิดเส้นทางใหม่ที่ตอนเมืองกับขอนแก่นครับผมใช่สองเที่ยวต่อวันเลยอย่างนี้เขาแบบแล้วเด็กก็จะได้กลับบ้านบ่อยไหมกลับบ้านบ่อยครับผมนะเพราะว่าประหยัดด้วยครับคุ้มด้วยเปิดโปรโมชั่นช่วงแรกนี่490 บาทเองผมไม่เคยซื้อตั๋วเครื่องบินที่ไหนที่ราคาถูกขนาดนี้มาก่อนนะฮะเส้นทางที่เที่ยวใหม่เป็นบ้านแล้วเนี่ยเส้นทางลงขอนแก่นปุ๊บไปเที่ยวบ้านผมต่อนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นตำรอยไหมตำรอยนะเด็กคุณเล่นคุณเล่นเป็นไงบ้างเป็นแบบเป็นเซ็นเตอร์คนแรกของเอเชียเลยดีใจนะครับดีใจครับเพราะปกติเนี่ยสายการบินส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีพรีเซนเตอร์นะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับเป็นเกียรติที่ว่าแบบได้มาร่วมงานกับทางแอร์เอเชียด้วยผู้บริหารทุกคนน่ารักมากครับแล้วมองว่าแบบหน้าตัวไม่สูงครับไม่สูงครับผมพี่หลักคะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับพี่ใหญ่ก็คุยครับผมครับสำหรับเรื่องอะไรเรื่องพิเศษตอนนี้อ๋ออันนี้ไม่ทราบเหมือนกันส่วนตัวซีเรียสไหมถ้าเกิดคนจะใช้เรื่องตัวไม่ซีเรียสครับผมไม่เป็นไรไม่ซีเรียสครับไม่ซีเรียสควรจะมีปัญหาได้บ้างแบบเหมือนโดนแบบอีกแล้วเนาะเฉยเฉยไม่ค่อยรู้สึกอะไรครับควรจะมีปัญหากันอีกไหมไม่มีหรอกไม่มีครับเจมจีอะไรเงี้ยไม่มีครับมีโอกาสได้เจอน้องเจมบ้างไหมคะเจอล่าสุดก็งานช่องครับผมถ่ายรูปคู่ด้วยกันได้ไหมได้ครับได้ไม่มีอะไรครับอันนั้นถามเรื่องคนนี้นึงครับผมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันครับเมื่อวานผมน่าจะออกกองมาก่อนนะเพราะว่าเสร็จเร็วอะไรเงี้ยเขาไปถ่ายอะไรอย่างงี้ไหมครับคิดมาเผยแพร่ก่อนอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเรื่องตรงนี้ปกติจะมีแฟนคลับตามมาไปที่กองถ่ายตลอดก็มีบ้างครับมีบ้างแต่ว่าคือทางกองอนุญาตไม่ได้แบบว่าเข้าไปเองอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทางกองอนุญาตหรือเปล่าส่วนตัวเวลาแฟนคลับตามไปเรามีแบบห้ามหรือมีอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับแต่ว่าก็ถ้าต้องดูสถานที่ก่อนว่าเป็นยังไงสถานที่ปิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะมาโดยที่เขาไม่รู้ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะได้มีข้อตกลงในการว่าแบบเวลาแฟนคลับมาจองจะต้องอยู่ในความสงบมากขนาดไหนจริงๆแล้วเขาจะรู้แฟนคลับเขาจะรู้นะว่าเขาจะรอข้างนอกแหละเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ข้างในกองอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาอาจจะรอข้างนอกหน้าบ้านหรือว่ารออยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยรอบนรถกันอะไรเงี้ยใช่เราได้คุยกับพี่จ๋าไหมครับไม่ได้คุยแต่เราพอทราบจะได้คุยไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นเปล่าไม่น่าจะคุยแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มากกว่าแต่ได้พอทราบไหมคะเพราะว่าพี่จ๋าขึ้นแต่แกมบอกว่าแบบภาพของดามอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบกลัวว่าจะมีปัญหากันไหมคะสำหรับการทำงานกับแฟนคลับไม่มีนะครับไม่มีอยากฝากซีนเมื่อวานเป็นซีนสำคัญไหมครับหรือว่ายังไงซีนเมื่อวานซีนเมื่อวานเป็นถือว่าเป็นฉากเรื่องอะไรเป็นฉากคุกกี้เลิฟซีนอะไรเงี้ยกับการซ้อมเคนโดกับอะไรพวกเนี้ยใช่เห็นน้องยายาคุ้มแล้วแบบโอ้ยพี่ณเดชน์กลัวมั้ยคะโอ้อันนี้ก็น้องก็โหดเหมือนกันนะครับเล่นเคนโดน้องไม่ไปฝึกไปเวิร์คช็อปอะไรเงี้ยกันใช่ถ้าเกเรนี่โดนแน่เลยเห็นภาพคลิปที่หลุดใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่รู้เรื่องจริงทางพวกทีมงานกับพูดถึงมีบทมีอะไรอย่างงี้มั้ยคะให้เราได้ยินอะไรอย่างเงี้ยว่าแฟนคลับเราไปยุ่งวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับไม่มีกลัวจะมีมาตรฐานมันเป็นเรื่องใหญ่มากอันนี้ผมไม่ทราบเรื่องเหมือนกันว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยกลัวจะมีมาตรการอะไรออกมามั้ยคะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเหมือนแฟนคลับเจมจิเข้าไปส่งของที่ตู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วอย่างที่ผมบอกมันแล้วแต่ว่าสถานที่เป็นยังไง
หรือว่าแบบการบริหารงานเป็นยังไงแล้วแต่คนกันจริงๆอะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้ก็บอกกันได้บอกแฟนคลับกันได้เขาก็รู้กันอยู่แล้วตัวนี้เองอยากจะฝากบอกอะไรแฟนคลับไหมคะก็ไม่มีอะไรเขาก็รักของเขาอะเนาะพี่จ๋าพูดเลยเขาก็รักของเขาอะไรเงี้ยดีแล้วดีกว่ามีคนเกลียดมีคนรักดีกว่าอะไรเงี้ยก็ขอบคุณแล้วกันที่แบบว่าขอให้กำลังใจตลอดเวลาครับผมครับผมที่ไปแบบว่าไปสารวันนั้นทราบไหมคะว่าแบบว่าทำไมพี่เขาถึงไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยตอนไหนตอนนี้น้องใหม่ตอนนี้ใหม่ครับอันนี้ไม่รู้เรื่องครับไม่ใช่เรื่องของผมไม่ได้คุยอะไรกันพรุ่งนี้ผมไม่คุยกับพี่เอแล้วพี่เอเขามีมาปรึกษาเรื่องนี้ไม่มีผมเป็นเด็กเขาไม่ปรึกษาหรอกเราต้องเป็นปรึกษาแล้วปรึกษาผู้ใหญ่ด้วยกันอะไรเงี้ยมีกำลังใจอะไรบ้างไหมครับก็มีนะครับอะไรเงี้ยก็เจออะไรพี่เอเป็นไงสบายดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่เอเขาหลั่นล้าตลอดเวลาแล้วครับไอ้เลยครับมันมีข่าวนึงประมาณว่าตั้งแต่ที่มีข่าวเรื่องคลิปว่าเราไม่รับของเป็นครับมันก็มีกรณีเกิดขึ้นมาอีกเหมือนประมาณว่าแม่แก้วเราสั่งไม่ให้รับของแฟนคลับอ๋ออันนี้จริงๆแล้วอันนี้เป็นการรับของแฟนคลับคือไม่รับก่อนการขึ้นเครื่องเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีพวกของเหลวบ้างอะไรเอาไปไม่ได้ก็มีบางทีมีกันไกลติดมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาแบบบางทีต้องมาเสียเวลาในการแบบแยกออกแกะออกอะไรเงี้ยก็จริงก็เอาไว้แบบตามงานอะไรอีเวนต์ดีกว่าแต่ว่าถ้าเวลาขึ้นเครื่องอะไรเนี่ยเพราะว่าทีนี้ไปลำบากด้วยเป็นข้อตกลงเป็นข้อตกลงส่วนใหญ่คือจะมีคนเป็นข้อตกลงให้สองคนนี้ก่อนก็ส่วนใหญ่คือจะแบบมีคนไปรับไปส่งที่สนามบินอะไรเงี้ยมีครับมีประจำเขาก็เอาของมาให้อะไรเงี้ยบางทีก็เป็นอาหารบ้างอะไรเงี้ยเป็นแบบของสดบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นพวกกับข้าวในบางทีแล้วก็เอาไปด้วยไม่ได้แล้วเก็บอะไรเงี้ยก็ต้องแบบเอาไว้ให้ที่สนามบินเลยยืนยันนะว่าไม่ได้มีการทิ้งอะไรแน่นอนไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งครับแต่ก็บอกไว้ก่อนแล้วกันว่าบางทีมันอาจจะลำบากในเรื่องของการขนหรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเป็นข้อตกลงที่เราคุยกับแม่แก้วแต่แรกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็คุยกับแม่ออกไอเดียกับแม่เหมือนกันว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่าเอาไว้แบบมางานอีเวนต์หรือว่าอะไรเงี้ยเอามาให้ได้นะเพราะว่าเราก็เสร็จงานปุ๊บเราก็หิ้วขึ้นรถได้เลยทางแฟนคลับเราเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจอยู่แล้วครับใช่เหมือนเป็นการตัดปัญหาก็ไม่นะครับไม่เกี่ยวกันกลัวคนจะเข้าใจผิดไหมครับคิดว่าเราแบบว่าแบบดังไม่อยากจะรับของแฟนคลับอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็รับนะครับวันนี้ก็รับไม่มีปัญหาอะไรโอเคเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทริปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว